พื้นที่ห้องนอนก็จะเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดตำแหน่งเตียงนอนนะครับเรามักจะวางตำแหน่งที่สามารถมองเห็นหน้าต่างแล้วก็มองเห็นตัวห้องน้ำได้พื้นที่ห้องครัวนะครับเราจะแนะนำให้ใช้เตาไฟฟ้าแทนเตาแก๊สแนะนำให้ใช้รุ่นอินดักชันมันจะร้อนแต่ถ้ามือไปโดนก็จะไม่ร้อนคนพบว่าผู้สูงอายุหลายท่านชอบปลูกดอกไม้ให้พยายามหลีกเลี่ยงต้นไม้ที่มีหนามแล้วก็มียางให้ปลูกดอกไม้นะครับที่มีสีสันแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในพื้นที่เรียบสามารถเอื้อมถึงได้ประเด็นที่4คือจัดบ้านดีชีวิตก็อยู่ดีโดยเราจะยกตัวอย่างการจัดห้องที่เหมาะกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุหลายแบบห้องแรกเป็นสำหรับห้องพวกชอบซื้อของนักช้อปปิ้งแล้วก็นักเดินทางนะครับสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการพื้นที่เก็บของก็ตั้งเยอะเพราะฉะนั้นพื้นที่ต่างๆที่สามารถจัดเก็บของได้ก็ต้องทำชั้นทำตู้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับนักช้อปก็จะมีประเด็นเรื่องการ เก็บของใหม่กับของเก่านะปกติเราก็จะแยกกันนะครับให้เรียบร้อยเสื้อผ้าเดิมเสื้อผ้าใหม่แล้วก็จัดเก็บตู้เสื้อผ้าสำหรับตู้เสื้อผ้าเรามักจะแนะนำว่าให้เปิดข้างล่างโล่งเอาไว้นะครับคือเผื่อท่านในอนาคตจะไม่ต้องใช้เวลแชร์ก็สามารถเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็หยิบของที่สะดวกไปหยิบจับได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับห้องนักช้อปนะครับเราจะแนะนำอันดับแรกคือพื้นที่เก็บของนี้ต้องเอื้อมสามารถเอื้อมหยิบได้ง่ายขึ้นด้านล่างตู้ก็ปล่อยพื้นที่โล่งเอาไว้เผื่อต้องใช้เวลแชร์ในอนาคตนะครับแล้วก็ตู้หรือชั้นเก็บของนี้ต้องไม่สูงเกินไปครับห้องที่2คือสำหรับห้องนักเดินทางนะครับก็มีภาระเรื่องกระเป๋าเก็บของกระเป๋าเดินทางนะครับก็ต้องเรามักจะแนะนำว่ามีพื้นที่เก็บของใต้เตียงซึ่งสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้หรือว่ามีตู้ซึ่งข้างล่างโล่งสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้แล้วก็นักเดินทางนี่มักจะมาพร้อมกับของที่ระลึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปสการ์ดหรือว่าของที่ระลึกจากหลายๆประเทศนะครับเราก็จะแนะนำว่าให้ท่านมีพื้นที่เก็บของที่ระลึกเหล่านี้ที่เป็นของสะสมเนี่ยให้แยกเป็นกลุ่มๆเลยครับของเหล่านี้เนี่ยท่านก็จัดเก็บแยกเป็นหมวดหมู่แล้วก็สามารถที่จะรื้อฟื้นความจำถ้าเกิดท่านมีความผูกพันกับสถานที่ต่างๆที่มาได้นะครับชุดแรกนี่ก็เป็นห้องสำหรับพวกชอบเก็บของที่เป็นระเบียบมีข้าวของเครื่องใช้เยอะหน่อยหลักสำคัญคือต้องมีตู้เก็บนะแยกเก็บของเป็นหมวดหมู่ครับสำหรับห้องนักอ่านนะครับก็จะเริ่มต้นจากต้องมีชั้นเก็บหนังสือนะครับแล้วก็หลายๆครั้งก็ต้องมีชั้นเก็บหนังสือที่บริเวณหัวเตียงมีมุมอ่านหนังสือนะครับที่มีเก้าอี้ที่นั่งสบายมีโต๊ะที่สามารถเขียนหนังสือได้มีแสงสว่างที่เพียงพอครับพื้นที่ห้องนอนก็จะเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดเพราะผู้สูงอายุก็จะใช้เวลาในการนอนประมาณสัก8ชั่วโมงหลักการง่ายๆครับมี3ข้อข้อแรกคือตำแหน่งเตียงนอนนะครับเรามักจะวางตำแหน่งที่สามารถมองเห็นหน้าต่างแล้วก็มองเห็นตัวห้องน้ำได้แล้วก็ที่สองคือเรามักจะแนะนำให้เป็นนอนการนอนเตียงเดี่ยวครับเพราะว่าสามารถลุกจากเตียงอะไรได้ง่ายหน่อยมีพื้นที่ส่วนตัวนะที่สำคัญคือพื้นห้องนอนนะครับเราก็จะแนะนำให้เป็นวัสดุที่มีสีก็น่าจะสว่างหน่อยนะครับอย่างเช่นสีไม้นะครับแล้วก็ถ้าใจดีก็เป็นพื้นนุ่มแล้วก็การดูแลรักษาง่ายครับห้องต่อมาคือห้องนั่งเล่นนะครับก็จะเริ่มต้นจากโซฟาที่เราใช้นั่งเล่นเนี่ยก็จะมีความสูงประมาณนัก45เซนโซฟาต้องไม่นุ่มเกินไปสามารถลุกนั่งได้สบายนะครับแล้วก็มีอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างแล้วก็มีอากาศถ่ายเทดีครับสำหรับห้องนั่งเล่นนะครับเราก็จะเพิ่มเติมตรงที่ว่ามีเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนั่งหรือนอนได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้โต๊ะกลางที่เป็นกระจกใสแล้วก็มีพรมเพราะว่าอาจจะเป็นต้นเหตุในการสะดุดหกล้มได้ครับสำหรับห้องทำงานนะครับเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งของโต๊ะจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้แสงสว่างนะครับแล้วก็มีโคมไฟช่วยเพิ่มแสงสว่างแล้วก็ใช้สีอ่อนเพื่อส่งเสริมให้การทำงานอะไรมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับต่อไปเป็นพื้นที่ห้องครัวนะครับก็เริ่มตั้งแต่เราจะแนะนำให้ใช้เตาไฟฟ้าแทนเตาแก๊สนะครับเตาไฟฟ้านี่เราจะแนะนำให้ใช้รุ่นเขาเรียกอินดักชันเป็นรุ่นที่สามารถที่จะ
ทำปฏิกิริยากับกระทะที่เป็นโลหะมันจะร้อนแต่ถ้ามือไปโดนก็จะไม่ร้อนนะครับเราจะแนะนำให้ใช้เตาไฟฟ้ามากกว่าเตาแก๊สนะครับแล้วต่อมาคือเรามักจะแนะนำให้ถ้ามีเคาน์เตอร์ห้องครัวนะครับด้านล่างเคาน์เตอร์ห้องครัวต้องโล่งเผื่อให้เวลแชร์สอดขาสามารถที่จะล้างจานอะไรก็ได้นะครับต่อมาคือห้องครัวเป็นห้องที่ต้องการอากาศถ่ายเทที่ดีนะครับมีชั้นเก็บของที่ไม่สูงมากสามารถหยิบจับได้ง่ายครับที่สำคัญคือห้องครัวเรามักจะแนะนำให้ใช้ปลั๊กที่มีสวิตช์นะครับก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กเนี่ยเราปิดสวิตช์ก่อนเสียบปลั๊กนะฮะแล้วจึงเปิดสวิตช์ของปลั๊กจะเพิ่มเรื่องความปลอดภัยได้ครับปลั๊กทั่วไปก็จะเป็นปลั๊กที่ไม่มีสวิตช์เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เสียบปลั๊กทันทีเนี่ยก็จะมีไฟสปาร์คมาได้นะอย่าลืมนะครับว่าห้องครัวเราแนะนำให้ใช้ปลั๊กที่มีสวิตช์นะครับต่อมาคือเป็นห้องที่มีแสงส่องที่เพียงพอนะครับตั้งแต่แสงธรรมชาติหรือแสงไฟก็ได้นะครับแล้วก็ลิ้นชักตู้ทั้งหมดนี่ให้ใช้ระบบซอฟต์คลอสคือปิดเปิดแล้วมันจะเบาแรงหน่อยต่อไปเป็นพื้นที่ทำสวนนะครับก็เน้นหลักการพื้นที่เรียบเอื้อมถึงแล้วก็อากาศถ่ายเทดีนะครับแล้วก็คนพบว่าผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยชอบปลูกดอกไม้บางคนก็ปลูกผลไม้นะครับนะฮะแล้วก็จะแนะนำว่าให้พยายามหลีกเลี่ยงต้นไม้ที่มีหนามแล้วก็มียางนะครับนี่อันตรายแล้วก็จะแนะนำว่าให้ปลูกดอกไม้นะครับที่มีสีสันแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในพื้นที่เรียบสามารถเอื้อมถึงได้ซึ่งเราก็จะแนะนำว่าให้การเป็นการจัดสวนในแนวตั้งที่สามารถที่จะหยิบจับได้อะไรได้ง่ายหน่อยครับและทั้งหมดคือบทเรียนที่มีชื่อว่าจัดบ้านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณสำหรับการติดตามเกษียณคลาสหลังจากดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วอยากเชิญชวนทุกท่านให้ทำแบบทดสอบในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ใครที่ต้องการจะทบทวนความรู้ที่เรียนมาสามารถดาวน์โหลดเอกสารบนเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันครับยังเหลือบทเรียนที่ทั้งสนุกเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงอย่าลืมติดตามกันนะครับ